่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนรำเพยพมราภิรมย์จากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้ประกอบด้วยเหล่าพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีหรือสมเด็จพระนางเจ้ารำเพยพมราภิรมย์ภาพนี้คาดว่าถูกฉายขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่4จากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้ประกอบด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์บดินทรเทพยมหามงกุฎบุรุษรัตนราชรวิวงศ์วรุตมพงศ์บริพัตรสิริวัฒนราชกุมารซึ่งในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระราชบิดาของพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ให้ทรงกรมเป็นกรมหมื่นพิคเนศวรสุรสังกาดจากในภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ประทับอยู่ตรงกลางและพระองค์ต่อไปประทับอยู่ทางเบื้องขวาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์อันเป็นต้นราชสกุลจักรพรรดิและพระองค์ต่อไปประทับอยู่ทางเบื้องซ้ายซึ่งในขณะนั้นพระองค์ยังทรงพระเยาว์มากคือสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชพระองค์เป็นต้นราชสกุลพานุพันธุ์รำเพยพมราภิรมย์นั้นมีความหมายว่าบุพชาติที่เป็นที่น่ายินดีและเป็นที่พักพิงของหมู่มวลพมรซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นพระองค์ได้รับเอาหม่อมเจ้าหญิงรำเพยเข้ารับราชการในฐานะพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2395สมเด็จพระนางเจ้าสมนัสวัฒนาวดีซึ่งเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีในรัชกาลที่4ได้เสด็จสวรรคตลงแล้วดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสมมุติยาภิเษกให้หม่อมเจ้าหญิงรำเพยขึ้นเป็นพระราชเทวีโดยมีพระนามว่าพระนางเธอพระองค์เจ้ารำเพยพมราภิรมย์และหลังจากที่ได้สถาปนาพระราชเทวีพระองค์นี้แล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ไม่ได้ทรงสถาปนาเจ้านายพระองค์ใดขึ้นเป็นพระมเหสีอีกไม่ว่าจะในตำแหน่งใดจึงนับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีในรัชกาลนี้จนแม้ว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ไม่ได้ทรงสถาปนาผู้ใดขึ้นในตำแหน่งพระมเหสีอีกเลยและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระราชสวามีของพระองค์นั้นทรงยกย่องพระองค์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีแม้แต่การเรียกขานพระนามทั้งต่อหน้าและรับหลังทรงตรัสเรียกว่ารำเพยบ้างแม่รำเพยบ้างและแม่เพยบ้างดังปรากฏในพระราชาทะเลขาเมื่อปีพุทธศักราช2398จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ถึงเจ้าจอมมารดาพึ่งเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยทางชลมาศเพื่อไปพระราชทานผ้าพระกฐินณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าลูกเมียและคนทั้งปวงที่มาด้วยสบายอยู่หมดทุกคนทูลพระองค์ละม่อมให้ทราบด้วยว่าชายฟ้าหญิงฟ้ากับรำเพยก็สบายดีแม่พาลูกทั้งเล็กทั้งใหญ่ไปเที่ยวหลายแห่งก็ไม่เจ็บไข้อะไรดอกซึ่งในระหว่างที่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีหรือสมเด็จพระนางเจ้ารำเพยพมราภิรมย์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระราชเทวีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นพระองค์ได้สนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระราชสวามีได้อย่างใกล้ชิดและเป็นที่สนิทเสน่หาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสมเด็จพระราชสวามีทรงประทับณที่ใดก็โปรดให้พระองค์ประทับร่วมพระราชมณฑลสถานนั้นทุกแห่ง
ยกตัวอย่างเช่นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงประทับณพระที่นั่งในหมู่พระมหามนเทียนก็โปรดให้สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีประทับณห้องพระเฉลียงพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งต่อมาเมื่อพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างที่ประทับใกล้พระตำหนักตึกเรียกกันว่าพระตำหนักหอใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีแล้วยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งศรีตลาภิรมย์อีกองค์หนึ่งเพื่อใช้เป็นที่ประทับในบริเวณใกล้ๆกันและต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระอภินันท์นิเวศทางด้านทิศตะวันออกของกำแพงพระบรมมหาราชวังเพื่อใช้เป็นพระราชมณฑลใหม่นั้นสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีก็ได้เสด็จย้ายไปประทับณพระที่นั่งจันทราธิพโยพาสในหมู่พระราชมณฑลนั้นด้วยกันจนต่อมาเมื่อสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีได้เสด็จประชวรจึงแยกไปประทับณพระตำหนักหอจนกระทั่งพระองค์ได้เสด็จสวรรคตลงในที่สุดและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีจากภาพต้นฉบับหอจดหมายเหตุแห่งชาติถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ